สวัสดีค่ะครับผมวันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับวันนี้นะฮะเราทำเมนูอะไรครับเนี่ยแม่ยำทะเลไข่แดงเค็มค่ะจ้าเดี๋ยวนะยำทะเลไข่แดงเค็มค่ะแสดงว่าวันนี้เรามาในเมนูยำใช่ไหมยำแซ่บแน่นอนนะครับพริกสามเม็ดวันนี้ถึงใช่ไหมทันไม่ถึงไม่ถึงนะต้องใส่พริกขนาดนั้นทานไม่ได้แน่นอนนะครับโอเคมาวันนี้เรามาในรูปแบบจี๊ดจ๊าบนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้วัตถุดิบของเรานะครับมีอะไรกันบ้างนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูอะไรนะครับวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีน้ำเชื่อมนะคะใช้แทนน้ำตาลครับมีน้ำปลานะคะส่วนอันนี้แม่น้ำกระเทียมดองค่ะน้ำกระเทียมดองมีพริกพริกที่แม่ตำไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีมะนาวมะนาวคั้นสดๆนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีไข่แดงเค็มพระเอกของเราหัวหอมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ต้นหอมกับผักชีฝรั่งค่ะใช่ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ล่ะค่ะแม่ปองเหมือนกับกุ้งในฝั่งทะเลโอเคเลยนะครับกุ้งแบบตัวใหญ่มากจริงค่ะแล้ววิธีทำล่ะครับแม่ทำไงบ้างเราจะต้มน้ำก่อนต้มน้ำเพื่อจะเอาเดี๋ยววิธีทำคือเราต้องต้มน้ำก่อนเราจะลวกกุ้งกับปลาหมึกไงโอเคแม่ฟังแล้วก็ปวดหัวเลยนะครับต้มน้ำก่อนต้มน้ำทำไมงงมากตอนแรกมาไม่เดินว่าเดี๋ยวขอต้มน้ำก่อนนะครับเพื่อลวกกุ้งกับปลาหมึกนะครับใช่ค่ะระหว่างรอน้ำเดือดเรามาทำน้ำยำกันค่ะโอเคมาวิธีทำต้องใส่อะไรบ้างแม่เดี๋ยวมาดูอย่าแม่ใส่อะไรอย่าไปรอคนโคใส่ทุกอย่างเลยพ่อทั้งหมดเลยเหรอใช่ค่ะโอ้ลิกล้านเม็ดนะครับแม่ใส่ให้หมดเลยใส่เลยโอ้โหฟิวใจเย็นค่ะไส้ขาดเลยอันนี้เกือบหมดแล้วแม่เกือบหมดแล้วนะเออแล้วแม่จะเหลือไว้ทำไมเหลือแบบเกรงใจไงเกรงใจโอเคอันนี้ต่อไปใส่อะไรครับน้ำมะนาวค่ะใส่น้ำมะนาวเอาอย่างละ2ช้อนก่อนโอ้แม่แต่ช้อนนี้แม่ใช้คนละช้อนเลยมันจะเท่ากันเหรออันนี้น้ำกระเทียมดองแล้วก็น้ำตาลอันนี้นอกจากประมาณสัก4ช้อนนี้ก็จะเป็นน้ำเชื่อมใช่ไหมใช้แทนน้ำตาลได้แล้วก็ตาลด้วยหอมต่อไปน้ำปลาหอมไหมคะหอมค่ะกับจานในยามหนีเลยนะกลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วกลิ่นมาได้แล้วฟิวขอครบคราวก่อนโอ้ยพี่คือเยอะมากแม่เลยน้ำมารอก่อนเลยเดี๋ยวรออุ๊ยหอมน้ำปลาหอมไหมคะหอมมากขอเดี๋ยวขอชิมก่อนอุ๊ยแม่จะชิมแล้วนะคะทุกคนแม่บอกว่าไม่เผ็ดเติมพริกอีกโอ้ร้องไห้เลยสำหรับแม่คือเผ็ดโอ้อร่อยไหมคะแม่บอกว่าเผ็ดจังยังไม่เผ็ดอีกเหรอแม่ขาดมันขาดอย่างอื่นที่ไม่ใช่พริกใช่ไหมคำแป๊บนึงคำแรกไม่รู้รสชิมก่อนอีกทีคำแรกไม่รู้รสคำที่สองเผ็ดจังแต่มันก็ได้แล้วนะได้เลยใช่ไหมพี่ฟิล์มชิมเลยค่ะได้ๆฟิล์มชิมแทนกันก็ได้โอเคเพราะถ้าฟิล์มไม่แม่ให้ฟิล์มแบบไม่ต้องให้ชิมอันนี้นี่ชิมอร่อยอันนี้เรียกชิมอันนี้เรียกกินพริกขาดอะไรไหมคะยังไงบ้างได้เนาะได้แล้วได้แล้วใช่ไหมโอเคแสบปากเลยอ่ะปากนี่แต่มันอร่อยมันไม่ได้เผ็ดมากมันจะแบบแสบๆนิดนึงได้อยู่ใช่ไหมได้อร่อยได้ค่ะแล้วต่อไปใส่อะไรครับแม่เดี๋ยวก่อนหารอกุ้งก่อนรอน้ำเดือดก่อนมาเดือดหรือยังครับตอนนี้เผ็ดปะสักครู่ใกล้ใช่ไหมใช่ค่ะน้องฟิวครับคาดหวังอะไรกับเมนูนี้คาดหวังว่ามันจะอร่อยค่ะโอ้โหฟิวไม่ฟิวพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยฟิวนี่แม่ไงคาดหวังคำนี้กับแม่ยังไงแม่หนูขอโทษที่หนูไม่ได้เตรียมหนูยิ้มไม่ออกหนูพูดไปละกันนะอะไรไอ้แต่บ้านเราทำกันแบบเดียวๆนะอร่อยก็บอกว่าอร่อยแม่นะไม่อร่อยก็บอกแม่อร่อยเผ็ดจังฮะยังไม่ได้ชิมเลยน้ำยำไม่ได้ชิมยังบอกว่าเผ็ดแล้วเผ็ดอย่างมั่วเลยฟิวบอกว่าเผ็ดแล้วใช่แล้วเดี๋ยวต่อไปพอลวกกุ้งปลาหมึกเสร็จแล้วเราใส่นี้หรอแม่ใช่ค่ะแล้วก็เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันใช่แล้วก็จะเป็นแผนกคลุกให้แล้วก็แผนกชิ้นไม่แม่เสียงน้ำมาแล้วนะอายาแม่เครียดตัวที่แป้งใหญ่มากประมาณนี้ใช่แต่ว่าบางคนที่แบบว่าชอบกินยำกุ้งสดก็ได้เหมือนกันแต่ว่าบ้านเราจะกินของที่สุกแล้วใช่เดี๋ยวท้องเสียนะครับใช่มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับรอฉันรอเธออยู่แม่คลิปใส่ไหมครับแม่ใส่หมดเลยใส่หมดเลยเหรอคะใช่ไม่ใส่เลยค่ะ
ใส่ก็ได้ปลาหมึกเป็นแผ่นเลยย่าจ้าครับผมเมนูนี้ทะเลโอ้ยกุ้งโอ้ยแม่กุ้งคือทีเด็ดโอ้แม่นี่ลองเท่าไหร่เนี่ยกุ้งเนี่ยได้มา200กว่าบาทมั้งกับ300หมดเลยใช่ไหมเนี่ยหมดเลยค่ะ2ตัวโลอ่ะอุ้ยกุ้งอะไรฟิว2ตัวโลไม่ใช่ไซส์นี้หรอกลูกแม่คนนะครับหาในน้ำอ่ะ2โลเฮ้ยดูนะน้ำมันนี่แบบน่าไปทำน้ำซุปมากเลยเนี่ยข้าวค่ะพ่อข้าวเหรอใช่เหรอใช่ค่ะน้ำซุปก็มันเป็นสดๆไงแล้วพอลงน้ำมันก็จะเป็นขาวๆหนูว่าเนี่ยแม่สีเรือนเขาจะรู้ทำไมฟิวไม่รู้ฟิวฟิวโดนอีกแล้วเนี่ยยังไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะจะโทษพ่อก็ไม่ได้จะโทษพ่อก็ไม่ได้นั่นพ่อโยนมาหาน้องก่อนมีน้องไงนั่นก็พ่อไงฟิวบอกว่าหนูเป็นแพ้ใช่ไหมวันเนี้ยโดนไปสองดอกอ่ะทำอะไรก็ผิดตั้งแต่เผ็ดแล้วอันนั้นผิดเองไม่แม่นั้นยังไม่เดือดใช่ไหมก็เราใส่ไปเมื่อกี้ไงแล้วมันเยอะไงมันก็เลยพอไม่งั้นก็กำลังเดือดอีกรอบเห็นไหมแม่สีเรือนเขารู้เทวาใส่พริกขนาดนี้หนูคิดว่าเผ็ดไหมลูกเผ็ดค่ะแต่เพราะว่าถ้าเกิดใส่กุ้งปลาหมึกลงไปใช่ไหมแล้วก็ใส่เครื่องเคียงไปเพราะว่ามันตัดได้เยอะเลยนะมันก็จะพอดีกันใช่ไหมแม่ใช่ค่ะพอดีพอดีเหมือนไม่เป็นยังไม่หายเผ็ดใช่ไหมถ้าไม่พอดีอย่างเราใส่พริกเพิ่มได้ฮ่าควรจะใส่น้ำตาลด้วยถ้าใส่พอดีให้ใส่พริกเพิ่มน้องที่ไม่กินเผ็ดมาจริงๆแล้วนะครับกินเผ็ดเนี่ยได้เปรียบนะเผ็ดกับเค็มเลยนะแม่นะค่ะไปพังนะไม่ใช่ไม่ใช่อร่อยนี่หนูไปดูมาเขาบอกน้ำยำที่ดีเนี่ยต้องหวานนำเค็มตามแล้วก็ค่อยเผ็ดอ๋อก็คือหวานมาเค็มมาแล้วเราค่อยกินน้ำตาลก่อนน้ำเชื่อมก่อนแล้วก็กินน้ำปลาตามแล้วก็เผ็ดตามเข้าไปใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นแล้วพอแต่ว่าเดี๋ยวมีไข่เค็มไงก็จะมีความเค็มเพิ่มเข้ามาใช่ไหมจะดูจัดจ้านในย่านนี้เลยแบบไข่เค็มแล้วแบบเป็นพริกขี้หนูก็แม่ใช่น่ะแล้วแม่ก็ตำละเอียดเชียวมาเร็วมาเร็วมาดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกุ้งปลาหมึกเราสุกแล้วนะคะแม่ปุดเลยอ่ะเราก็จะเอาขึ้นแล้วนะคะนี่ไม่เห็นดิ้นเลยแม่ตายแม่วางซับมันกระเด็นโอ้มันเด้งโอ้โหหนูนึกว่ามันกระเด็นที่เราโอ้โหแม่เหรอเป็นเดือนขออีกทีโอ้ยนึกว่ากระเด็นมันเด้งฟิวไม่กล้าเล่นเลยเล่นนาทีเดียวทุกคนฟังนะคะมันเด้งเด้งเห็นไหมเนื้อมันเด้งนึกว่ามันกระเด็นเห็นสั้นเขาไม่ใช่อะไรคิดเหมือนหนูอะไรเมื่อกี้มันเด้งนะคะทุกคนค่ะอุ้ยมันเด้งเล่นไม่เทียมวิ่งดิ้งดิ้งจริงอ่ะแม่ใช่ค่ะแม่เจ้าเด้งไหมคะเด้งสิคะอือครับพร้อมแล้วไม่เคยเห็นแบบตอนตลาดที่แบบปิดอันนี้ต้องเตรียมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะใส่นั้นนะคะอุ้ยเดี๋ยวอะไรคะแม่สั่งมาเลยหรอว้าวเดี๋ยวจะใส่นี่ด้วยฟิวรอก่อนอุ้ยน้ำยำน้อยไปมั้ยเนี่ยเนื้อเด้งเลยอ่ะต่อไปใส่อะไรครับเนี่ยใส่ผักก่อนเพราะว่าน้ำยำมันจะน้อยไปแล้วใช่นี่ใส่เลยค่ะแล้วก็ไข่เค็มแล้วใส่หมดเลยค่ะใส่หมดเลยค่ะใส่หมดเลยเหรอใช่ค่ะใส่หมดเลยค่ะโอ้หนูว่าน้ำยำไม่พอไม่แห้งหรอเฮ้ยแม่อะไรคะน้ำยำมันจะน้อยไปไหมอ่ะใช่รอแป๊บนึงเดี๋ยวดูได้ไม่น่าทำตามแม่เพราะเนื้อแม่เยอะมากนี่ไงบอกแล้วมันไม่เผ็ดเยอะได้ไงน้ำยำมันได้อยู่พ่ออยู่ข้างล่างเรายังนี่ละคนใช่ไหมใช่ค่ะมันแห้งไปเปล่าไม่น้ำเหลือเยอะเลยนะอ๋อโอเคพ่อขอโทษแม่พ่อประเมินต่ำไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเวลาเราแบ่งจานไงเราก็จะมีน้ำยำด้วยใช่นะขอจานค่ะจานใช่นะแม่อยากกินอย่างนี้เลยอ่ะไม่ได้นะกินแบบเนี้ยโอ้โหได้ฟิลใช่เช้าเราจะจานแบบแบบเราจะเห็นน้ำไหมคะได้ครับแบบแบบนี่ค่ะกลิ่นเป็นไงบ้างคุณชายต่อชิมได้ไหมแม่หนูชิมได้ไหมก็แบบได้ไม่ใช่ตรงกล่องอะไรประมาณนี้ก็ทานกันได้ช้อนนะคะแม่หนูนั่งรอแล้วค่ะไหนถ้าไม่กลมกล่อมก็คือไหนขอดูหน่อยแม่อ๋อน้ำยำมีนะครับเมื่อกี้พ่อหมอมาเปิดได้ชิมเนื้อถ้าเปิดได้ชิมอย่าเล่าทำขาวนี่แม่ดูน่าทานมากเลยโอ้ยเผ็ดจังเลยพ่อนี่คือน้ำลายเล่นอีกแล้วเล่นไม่ปรึกษาอีกแล้วอร่อยอ่ะ
เอฟเฟคก็ใส่ไม่ลงเพราะเล่นไม่ภาษาเป็นไงคะโอเคได้เลยได้จะพอชุ่มคอยอ่ะขี้โม้มาเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยดีกว่านะครับไข่เค็มไข่เค็มแยกไม่ออกเลยระหว่างไข่เค็มกับพริกอ่ะเผลอกินนี่จัดจานมากเลยนะครับเนี่ยอุ้ยแม่อะไรอย่าร้องว้าวโอ้โหแล้วดูนั่งมองเลยแม่นั่งรอไงทำอะไรเนี่ยแค่น้องฟิลโอ้ยขอเนื้อเยอะๆค่ะไข่แดงอุ้ยเนี่ยมันยังไม่ตายมันเด้งเนี่ยมันเด้งพี่จะเล่นเหรอฮะติดใจมุกไหมมันเด้งเด้งอันนี้แบบไม่เน้นน้ำเน้นเนื้อเดี๋ยวเราดูดน้ำจากเนื้อไงแม่จานนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะจานนี้โอ้300นี่ไม่คุ้มแน่ใช่ไหมแม่กุ้งก็200ใช่ครับหนูว่าสักพันหนึ่งต้องถึงกุ้งกับปลาหมึกไม่ถึงค่ะกุ้งกับปลากุ้งกับปลาหมึกอ่ะ200หน่อยหน่อยอุ้ยไข่เค็มอีก100กว่าบาทเอาสัก400ได้ไหมจานนี้โอ้แพงไม่แต่ได้เยอะขนาดนี้คุ้มนะตอนนี้นะคะเมนูของเราที่ทำเนี่ยก็เสร็จแล้วนะคะนั่นก็คือยำทะเลไข่แดงเค็มใช่พร้อมจะชิมแล้วค่ะเปรี้ยวปากมากเลยยืนถือกล้องมือสั่นเลยแม่โอเคครับผมมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับอุ้ยฟิล์มเอาเป็นปลาหมึกก่อนเลยละกันโอ้ยเนื้อแดงโอ้ไข่แดงอ๋อฟิล์มร้องโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอร่อยไม่เผ็ดมากใช่มันไม่เผ็ดเหมือนตอนแรกคืออันเนี้ยพอดีกลมกล่อมเข้ากันไข่แดงมันใช่ไหมพอเจอกับความเผ็ดความหวานความเค็มอร่อยอร่อยมากไม่โม้นะไม่โม้อ่ะโอเคแม่ครับไงบ้างปลาหมึกเนื้อเด้งมากใช่ใช่ปลาหมึกเนื้อเด้งเดี๋ยวพี่จะชิมกุ้งแล้วแล้วรสชาติครับแม่เดือนเข้ากันพอดีเลยพ่อไม่เผ็ดมากน้องฟิวทานได้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ทำออกมารสชาติดีขนาดนี้หรือเปล่ากุ้งตัวใหญ่ใช่อร่อยนะอร่อยมากขั้นที่สามโอ้โหดูกุ้งน้องฟิวขอดูหน่อยค่ะเด้งๆเลยค่ะเด้งๆเลยค่ะน้องฟิวชิมเลยค่ะขอเนื้อเป็นไงบ้างน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่ไหวอะครับแบบนี้นะฮะถ้ามาดูตอน3ทุ่มนี่แย่เลยนะแม่นะเปรี้ยวปากจิ๊บๆเลยนะครับอร่อยค่ะทานทั้งปลาหมึกแล้วก็กุ้งไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมไข่แดงเค็มกันบ้างคือดีมากน้องฟิลรสชาติเป็นไงคือเราทำเสร็จใหม่ๆเนาะเนื้อก็จะร้อนๆอ่ะใช่อร่อยครับแล้วที่สำคัญเลยคือเราเลือกกุ้งเลือกปลาหมึกที่สดมากๆมาทำเลยนะครับถึงได้รสชาติที่ดีมากแล้วก็ดูแล้วแบบสีสันน่าทานนะแม่เพราะที่สำคัญเลยนั่นก็คืออร่อยนะครับอร่อยมากขอบอกสุด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 เลยใช่ไหมคะสุดสุดไปเลยพี่บอกว่ากรุบนะครับเนื้อนุ่มไหมพี่ฟิล์มนุ่มมากสดใหม่แล้วน้องฟิล์มราคาอร่อยมากคือแบบทีเด็ด5ดาว5ดาวเลยใช่ไหมจำผิดปะล่ะอีกแล้วหนูพ่อหาทนไม่ไหวนะเดี๋ยวขอชิมหน่อยละกันเขาบอกว่าอร่อยอร่อยเวลาเราถือกล้องแล้วมองปากเขานี่แบบใจขาดเลยนะแม่ใจขาดใช่ไหมใช่มาเดี๋ยวกินเลยขอปลาหมึกก่อนละกันนะครับเขาบอกว่ามันกรุบกรุบมากเลยใช่เวลาเคี้ยวแบบนั้นกรุบกรุบจะบอกว่าไม่อยากวางซ่อมเลยใช่เฮ้ยคือดีมันกลมกล่อมนะแม่ใช่ไหมถ้าฟิล์มทำอ่ะถ้าอร่อยทำอะไรบ้างพี่ทำอะไรบ้างนะนอกจากเทผักไม่ทำอะไรแล้วอร่อยอร่อยนะครับพอดีค่ะกลมกล่อมแม่พี่เป็นคนชิมกับแม่ไงเนี่ยถึงได้อร่อยอืมหนูคนคลุกนะเนี่ยเนื้อเด้งกำลังดีแล้วถ้าแม่ทำใหม่จะรสชาติเหมือนเดิมไม่เหมือนจำไม่ได้แล้วใส่อะไรบ้างอย่างว่าสองใช่หรออ๋อใช่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 โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาครอบครัวนะครับแล้ววันนี้เราก็มาทำเป็นยำอะไรนะพี่ฟิล์มยำทะเลไข่แดงเค็มโอเคครับผมก็เป็นเมนูที่อร่อยจริงๆนะแม่ต้องคอนเฟิร์มเลยครับ
ข้อคอนเฟิร์มเลยครับว่าเมนูนี้อร่อยจริงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะใส่เครื่องปรุงเท่าไหร่บ้างนะครับแต่เราอ่ะถ้าเกิดอ่อนเปรี้ยวอ่อนเค็มเราก็สามารถเพิ่มเติมได้ถ้าเผ็ดน้อยไปเราก็เติมได้นะครับตามที่เราชอบนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel นะขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายวี